วยน้องแมวทาสแมวทั้งหลายดูแล้วยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆทหารเรือกลุ่มนี้นะคะได้เข้าไปช่วยน้องแมวที่ติดอยู่บนซากเรือประมงที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับเรือเอกปัญญาทองมีรองผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491หนึ่งในทหารเรือที่เข้าช่วยเหลือน้องแมวไปพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปัญญาสวัสดีค่ะพี่ปัญญาค่ะพี่ปัญญาค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยค่ะที่ได้ไปช่วยน้องแมวตอนนี้มีภาพที่แชร์กันไปในโลกออนไลน์น่ารักมากๆนะคะเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็เหตุการณ์วันนั้นก็สืบเนื่องจากวันที่1นะที่มีเหตุไฟไหม้เรือนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีเรือประมงซึ่งทำการประมงอยู่บริเวณนั้นช่วยเหลือลูกเรือไปแล้วนะครับก็ทางหน่วยเหนือนะทางทัพเรือภาคที่3ก็ได้มอบภารกิจให้หน่วยนะครับเข้าไปตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันที่อาจส่งผลกระทบกับระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็อยู่บริเวณทางทิศเหนือของเกาะอดังเกาะลาวีนะซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยประมาณ14ไมล์ทะเลนะครับซึ่งวันที่2นะครับประมาณวันที่2เราก็ได้จัดชุดปฏิบัติการทางทะเลออกไป6คนนะครับก็เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาซากเรือที่อับปางนะที่ถูกจากเหตุไฟไหม้นะครับก็ไปถึงไปพบเรือก็ประมาณ11นาฬิกานะครับก็พบเรือประมงดังกล่าวนะครับก็จมทั้งลำแล้วก็โผล่มาเฉพาะส่วนหัวนะครับโผล่พ้นน้ำมาประมาณ3เมตรนะก็แล้วก็เข้าไปตามภารกิจนะครับก็ไปวนดูว่ามีการรั่วไหลของน้ำทะเลของน้ำมันหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีการรั่วไหลค่ะในขณะนั้นก็คนทัศพลนะครับสาอีก็สังเกตเห็นมีแมวโผล่ออกมาบริเวณหัวเรือนะครับค่ะเราก็เลยปรับภารกิจเป็นภารกิจช่วยเหลือแมวค่ะสี่ตัวใช่ไหมคะพี่ปัญญาใช่ครับสี่ตัวแล้วน้องๆทั้งสี่ตัวเนี่ยมีบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะคนว่ายน้ำไปที่หัวเรือนะครับก็แล้วก็พยายามลำเลียงขึ้นมาที่เรือนะครับเรือเขาเหนื่อยก็ทุกตัวก็ปลอดภัยดีนะครับช่วยยากไหมคะทุลักทุเลไหมคะก็วันนั้นแดดค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็ขึ้นลมกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในพื้นที่ทะเลเปิดนะครับค่ะพี่คะแต่ภาพที่เราเห็นนะบางตัวพี่ให้เขาเกาะหลังบางตัวขึ้นไปบนหัวพี่เลยทีนี้แมวเนี่ยมันเป็นโรคกลัวน้ำอยู่แล้วนะเราต้องอยู่กลางทะเลแบบนี้มันขวนไหมคะกลางกรงเล็บแน่ๆอ่ะขวนไหมพี่มีรอยแมวไหมไม่มีขวดนะก็แสดงว่าแมวน่าจะถูกความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันก็น่าจะอ่อนล้าเยอะนะครับค่ะแล้วตอนนี้น้องๆแมวนี่เจ้าของได้กลับมาเอาไปเลี้ยงหรือยังคะก็เจ้าของติดต่อขอคืนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เราครับค่ะแล้วพี่ปัญญาทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลมีคนพูดถึงพี่ๆที่ช่วยน้องแมวกันมากมายเหลือเกินก็เห็นข่าวที่โพสต์กันอยู่ครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคำชื่นชมนะครับที่ให้มอบให้กับพวกเราครับรู้สึกปลื้มครับครับดูน่ารักเนาะคุณแล้วคือตอนนี้น้องแมวทั้ง4ตัวอยู่ที่ไหนคะพี่คะตอนนี้อยู่ที่หน่วยครับก็อยู่ที่หน่วยดีทุกตัวอ๋อก็ซนกันวิ่งกันไปเดินกันมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะตามภาพนี่เลยใช่ไหมคะครับครับแล้วใครเป็นคนดูแลอยู่คะตอนนี้น่าจะต้องดูแลกันเองก็มีทหารดูแลอยู่ส่วนหนึ่งก็ข้าราชการบ้างครับแต่พี่เจ้าของเขาก็ติดต่อมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับกลับไปแล้วจะคิดถึงน้องๆกันไหมคะเนี่ยนะน่ารักหมดเลยทั้ง4ตัวเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคุณนะใช่ค่ะทหารอุ้มแมวนะน่ารักจังเลยนะคะช่วยคนแล้วก็ดูแลแมวด้วยอีกต่างหากพี่ทหารไทยนี่น่ารักจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเรือเอกปัญญาทองมีค่ะขอบคุณพี่ปัญญามากๆนะคะครับครับขอบคุณมากครับ